2นาทีเป๊ะลงไปที่8นะครับอยู่ที่ประมาณ4นาทีกว่าๆเห็นไหมลง0เดี๋ยวผมจะเรียกของผมมาเลยกองแอร์เฮ้ยนี่คือกองแอร์คาร์บอนปุ๋ย M บอกได้เลยว่ากอง PM 2.5 ได้ถึง0สวัสดีครับคุณสวัสดีครับพี่บุ๋มกรุงเทพเนี่ยมันร้อนครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอุดรเลยขับรถทางไกลยาวต้องถามพี่บูว่าล่าสุดเนี้ยเช็ครถมาเมื่อไหร่โอ้ยผมดูแลรถประจำครับ3เดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งเข้าสู่มาเลยงั้นมีเรื่องนึงที่ผมต้องขอเช็คให้ละเอียดนั่นก็คือกองแอร์ของพี่กองแอร์ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะพร้อมศูนย์เลยนะได้งั้นเดี๋ยวไปดูกันให้ชัดๆให้ชัวร์ว่ากองแอร์พี่อ่ะมันยังใช้งานได้อยู่ไหมโอเคครับไปดูกันงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ดูเห็นไหมยังใหม่ๆอยู่เลยรู้ไหมว่าปกติกองแอร์สีอะไรครับขาวครับขาวนี่ไม่ขาวเหรอครับขาวไหมล่ะเฮียเฮียดูสภาพ3เดือนเองนะเฮียดูสภาพปกติกองมันขาวมันยังดูใช้งานได้ไหมมันก็อาจจะใช้งานได้เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ไอกองพี่เนี่ยมันกองฝุ่นได้ไม่ดีผมเอาเครื่องวัด PM มาด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้พี่ดูเลยว่ามันกองฝุ่นได้จริงๆหรือเปล่าโอ้ย2นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เห็นไหมว่าตอนนี้เลขมันอยู่เท่าไหร่ครับ22ครับ22วันนี้ครับพี่บุ๋มเดี๋ยวผมก็จะเอากองที่ผมเตรียมมาเนี้ยเอามาเปลี่ยนให้พี่บุ๋มดูมันคือกอง OEM ครับผมเป็นกองแอร์คาร์บอนแล้วเดี๋ยวพอผมใส่เข้าไปผมเทสเหมือนเดิมเลยเอ้านี่มันใช้ไม่ได้จริงนะเนี่ยก็ผมบอกเฮียแล้วเฮียไม่เชื่อไงแล้วไหนอันนึงของคุณครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่เฮียจัดการลูกนี้ก่อนเลยในเมื่อมันใช้ไม่ได้มันก็ควรจะถูกทิ้งและถูกกระทืบเดี๋ยวผมยังไม่ทันได้เรียกเลยนี่คือกองแอร์คาร์บอน OEM บอกได้เลยว่ากอง PM 2.5 ได้ถึง0แล้วมันดีกว่ากองธรรมดายังไงครับเดี๋ยวดูนะสภาพอันนี้คาร์บอนนะฮะคาร์บอนนะครับแต่ดูอย่างน้อยๆผมอยากให้เฮียดูความหนาของกระดาษหน่อยสัมผัสได้เลยนะครับคืออันนี้บางมากอันนี้หนาปึกผมอยากรู้ว่าปกติอย่างเงี้ยมันกองมันก็เป็นผ้าขาวๆใช่ไหมใช่มันมีคาร์บอนเพิ่มมามันช่วยอะไรได้อีกอ่ะบางทีอ่ะรถที่มีกลิ่นอับบางทีแบบว่าสูบบุหรี่สำหรับคนบางคนใช่ไหมฮะกลิ่นสัตว์เลี้ยงต่างๆกลิ่นอาหารเพราะฉะนั้นแล้วคาร์บอนที่มีอ่ะก็คือช่วยทำให้กลิ่นพวกเนี้ยเบาบางลงหรือหายไปเลยโอ้ยอยากลองแล้วครับดังนั้นต้องลองเฮียในรถเฮียกองแอร์เปลี่ยนเป็น OEM แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงสุดยอดอันนี้คือ2นาทีเป๊ะลงไปที่8นะครับโอ้โหเลขตัวเดียวขนาดนี้ก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเฮียรออีกสักหน่อยอยากจะให้ลงถึง0อยู่ที่ประมาณ4นาทีกว่าเห็นไหมลง0โอ้โหมันคุ้มค่าจริงครับจริงครับผมบอกแล้วนะครับว่าสโมคเทสตัวนี้เนี่ยมันใช้กันไม่ใช่ผมหมายถึงกล่องเองอย่างที่พี่ได้เห็นครับวัดกันชัดๆวัดกันให้ดูเลยว่าไอกองลูกที่พี่มีอยู่ที่เพิ่งไปเปลี่ยนมา3เดือนด้วยเนี่ยกับกองแอร์ OEM คาร์บอนของผมเนี่ยมันประสิทธิภาพต่างกันยังไงเห็นแล้วถูกใจไหมถูกใจมากถูกใจนะฮะราคาเนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ที่690บาทครับผมแล้วก็ OEM ของเราเนี่ยมันมีตรงรุ่นแทบจะมากที่สุดเลยซ้ำไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนนะครับทักแอดมินเรามาเดี๋ยวแอดมินเราจัดให้ครับผมอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับผมประสิทธิภาพได้ดีขึ้นถูกต้องประหยัดขึ้นถูกต้องแถมไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศในรถครับใช่เหมือนในรถมีเครื่องฟอกอากาศเลยเยี่ยมอย่างนี้ต้องจัดเลยครับซื้อครับผม